มาฟังกันต่อนะครับกับประสบการณ์ของคุณพัทรกิจโกมลกิตินะครับหนึ่งในนักออกแบบที่ได้รับเลือกให้ไปร่วมงานเสวนา Meet the Masters ที่ประเทศอิตาลีวันนี้ครับเขาจะมาบอกเล่าประสบการณ์ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเสนอเป็นตอนสุดท้ายแล้วด้วยนะครับติดตามกันได้เลยในช่วงคอหอยลูกกระเดือกครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีครับผมพัทรกิจโกมลกิติครับอาจารย์พิเศษประจำภาควิชาการอุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับจากในสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมได้เกริ่นกันไว้แล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับงาน Meet the Master of International Car Design ในประเทศอิตาลีครับในสัปดาห์ที่แล้วผมได้นำเสนอกับท่านผู้ชมแล้วครับว่ามีนักออกแบบด้วยกันทั้งหมดที่เราไปร่วมเสวนาด้วยกัน12ท่านครับแต่ผมยังไม่ได้เอ่ยถึงคนที่เข้าไปร่วมสัมมนาเลยนะครับคนที่เข้าไปร่วมสัมมนาในปีนี้นะครับมาจากหลายประเทศด้วยกันครับจากทุกมุมโลกเลยนะครับมาจากไทย2คนนะครับอินเดีย4คนนะครับมาจากจีนมาจากญี่ปุ่นมาจากมาซิโดเนียนะครับโอ้มาซิโดเนียอยู่ไหนเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับมาจากเซอร์เบียมาจากอังกฤษและมาจากเนเธอร์แลนด์ด้วยกันครับสิ่งที่สำคัญของงานนี้คือก่อนที่จะไปเนี่ยเรามีคำถามมากมายครับว่าเราไปเนี่ยนอกจากเราต้องการโอเคเห็นและได้รู้จักนักออกแบบระดับโลกแล้วเนี่ยนะครับเราต้องการอะไรกันแน่จากเขานะครับแน่นอนครับเราต้องการจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดกันซึ่งในครั้งนี้เนี่ยนอกจากเราจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดกับนักออกแบบระดับโลกแล้วผู้ไปสัมมนาด้วยกันเองที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยนะครับเราได้แลกเปลี่ยนความคิดกับพวกเขาได้เห็นมุมมองใหม่ๆได้เห็นสิ่งที่แตกต่างออกไปจากประเทศเรานะครับแน่นอนครับจากการที่เราได้คุยกับทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นเล็กเราได้เห็นมุมมองที่แตกต่างกันของแนวทางการออกแบบและธุรกิจรถยนต์แต่ละประเภทธุรกิจรถยนต์ขนาดใหญ่นะครับอย่างนิสสันก็จะมีมุมมองอย่างนึงนะครับธุรกิจรถยนต์ขนาดเล็กนะครับอย่างสกัตโต้นะครับผู้ซึ่งถนัดในการทำรถยนต์จำนวนจำกัดนะครับรถยนต์1คันนะฮะรถยนต์6คันเป็นซีรีส์พิเศษนะครับทั้งหมดนี้มีความแตกต่างกันนะครับแน่นอนนักออกแบบทั้งหมด12ท่านซึ่งมาแชร์ไอเดียให้เราฟังนี้แต่ละคนมีจุดยืนและมุมมองที่แตกต่างกันนะครับบางคนบอกว่างานออกแบบที่ดีต้องเกิดจากการจัดแพ็กเกจนะที่ลงตัวนะครับแพ็กเกจที่สร้างสรรค์คือทำยังไงให้รถคันนี้มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงที่สุดเครื่องยนต์จะวางอย่างไรนะครับคนนั่งจะนั่งท่าไหนอย่างจูเจโร่ซึ่งเป็นนักออกแบบระดับโลกเนี่ยก็ได้นำเสนอแนวคิดแปลกๆใหม่ๆมาตั้งแต่4ถึง50ปีที่แล้วในเรื่องรถยนต์ซึ่งมีแนวคิดไม่เหมือนใครซึ่งต้องใช้เวลาบางคันใช้เวลาถึง20ปีกว่าจะเป็นไปได้และคนได้รับการยอมรับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ได้รับการเรียนรู้จากของจูเจโร่บางคนนะครับอย่างนักออกแบบจากทางค่ายลัมโบกินี่ก็เป็นคนซึ่งปฏิวัติแนวความคิดจากการออกแบบด้วยวิธีการอนาล็อกเดิมๆด้วยการใช้ปากกาวาดนะครับไปจนไปเป็นการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกล้วนๆในการสร้างรถยนต์แต่ละคันนะครับเนื่องจากเขาบอกว่ามันทำได้เร็วและก็แม่นยำและเหมาะสมกับรูปทรงของรถของเขานะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้การเรียนรู้ครับว่าแต่ละวิธีการก็มีจุดยืนของตัวเองได้เหมือนกันในโลกนี้นะครับไม่ใช่ว่างานออกแบบจะต้องมีแค่แนวความคิดหนึ่งเดียวเป็นสูตรสำเร็จนะครับไม่มีสูตรสำเร็จในการออกแบบนะครับแน่นอนครับหากเราได้เรียนรู้งานจากนักออกแบบผู้ซึ่งผลิตรถยนต์จำนวนมากอย่างแอนโทนีโลของเรโนนี่ท่านก็ได้นำเสนอแนวความคิดเรื่องกลยุทธ์ที่น่าสนใจเช่นกันนะครับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจการออกแบบครับส่วนจะเป็นยังไงนั้นผมว่าคงจะต้องใช้การเขียนอธิบายค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจจะสามารถติดตามอ่านได้ในนิตยสารฟอร์มูล่าครับสุดท้ายก่อนที่จะจบนะครับผมก็อยากจะขอเล่าอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของสิ่งที่เราได้รับจากงานนี้นะครับก็คืออย่างน้อยก็คือว่าวิถีของนักออกแบบนะครับเป็นวิถีการที่ไร้พรมแดนเราพบว่านักออกแบบระดับโลกในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะทั้งฟินินฟาริน่าหรือสกัตโต้หรือจูเจโร่เองซึ่งโอเคท่านก็อายุมากแล้วนะครับตอนนี้ก็เดินทางมารับงานกันในโซนเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดีย
เกาหลีนะครับแสดงว่าต่อไปนะครับงานออกแบบเนี่ยจะพุ่งมาในโลกแถบของเรานี้แล้วนั่นคือโลกที่ไร้พรมแดนจริงๆนะครับการไหลเวียนของความรู้และภูมิปัญญาไม่มีที่สิ้นสุดนะครับและผมขอฝากเป็นคำพูดของจูจาโร่ครับว่าปัจจุบันทำไมเราถึงเห็นงานแบบรถยนต์เนี่ยหน้าตาซ้ำซากเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะอินเทอร์เน็ตครับเราเห็นและเราดูมากเกินไปจนเราไม่มีความเป็นตัวของตัวเองครับนะครับสุดท้ายนี้นะครับเราสามารถจะติดตามเรื่องราวของ Meet the Master ได้นะครับในนิตยสาร Formula นะครับตั้งแต่ฉบับเดือนกุมภาปีหน้าเลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วจะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถเข้ามาพูดคุยรวมถึงชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจเราก็ได้นะครับหรือจะชมทาง YouTube ก็ได้ครับแค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปปุ๊บก็ได้ดูรายการปั๊บเลยครับและตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับมาจากช่วงจับที่ประจอนคำถามถามว่ากิจกรรมหัวหินวินเทจคาร์พาเรดที่จัดขึ้นในปีนี้มีคอนเซปต์งานว่าอย่างไรครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่มานะครับที่ www.facebook.com/kanatomi ของรางวัลสำหรับ5ท่านแรกที่ตอบถูกรอคุณผู้ชมอยู่ครับและหลังจากรายการ Kanatomi จบลงนะครับเราก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่กันแล้วเพราะฉะนั้นนะครับรายการ Kanatomi ก็ขอให้คุณผู้ชมนะครับมีความสุขกับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงรวมถึงมีความสุขกับเทศกาลสังสรรค์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ที่สำคัญนะครับเราต้องสังสรรค์กันอย่างมีสติและขับรถกันอย่างปลอดภัยเมาไม่ขับนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการ Kanatomi ก็ได้หมดลงแล้วพบกับผมและรายการ Kanatomi ได้ใหม่ทุกคืนวันพุธ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง Speed Channel ช่อง Tuition HD 691และทาง True Happy Family Package and True Life Review Package ในช่อง74นะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมยังสามารถชมรายการออนไลน์ได้ครับทาง www.speedchannel.co.th หรือจะทางแอปพลิเคชัน True Anywhere ก็ได้ครับวันนี้ผมและรายการ Kanatomi ขอลาไปก่อนสวัสดีครับThank you.